ในยุค90มีอัลบั้มที่ศิลปินอินดี้เอาเพลงของ Carpenter อร์มาคัฟเวอร์เป็นการเจอกันของศิลปินในยุคยุคนะ้าอาจจะเรียกว่ายุคอัลเทอร์เนทีฟก็ได้นะครับกับวง Carpenter ซึ่งถือได้ว่าเป็นศิลปินพ o p ปชั้นแนวหน้าจากยุค 70s แล้วก็ออกมาเป็นอัลบั้ม If I Were Carpenter อัลบั้มชุดนี้โด่งดังไปทั่วโลกเข้าไปอยู่ในหัวใจวัยรุ่นที่ให้ความสนใจเรื่องดนตรีเป็นพิเศษเนในยุคนั้นกันแพร่หลาย ่อมาในประมาณช่วงปี2002มีวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งในประเทศไทยรวบรวมศิลปินอินดี้ของไทยเอาเพลงจากวงรุ่นพี่ที่เขาเคารพของไทยมา c o อร์ใหม่เช่นเดียวกันแล้วมันก็เลยออกมาเป็นอัลบั้มที่ผมจะเอามาพูดในฐานะนที่ผมชอบแผ่นนี้ครับ ชอบแผ่นนี้วันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณ g ก s House คับเครื่องเล่นแผ่นเสียงที่ผมเลือกใช้ในรายการชอบแผ่นนี้ผมใช้รุ่น m t i s s e นะฮะเวลาที่ผมเปิดเพลงจากแผ่นเสียงให้คุณได้ยินในรายการชอบแผ่นนี้เสียงมาจาก m t i s s e เนี่ยนะฮะต่อตรงเข้าคอมพิวเตอร์เป็นเสียงที่ออกมาโดยไม่ได้ผ่านการปรุงแต่งอะไรทั้งสิ้น ผมเลยเลือกใช้ m a t ทีสเพราะมันเพราะมันดีอย่างนี้แหละครับนอกจากนั้นตอนนี้ผมกำลังเห่อแฮม t o n Record c o n s โซลตู้เก็บแผ่นเสียงที่ข้างในเก็บได้400แผ่นแต่ว่าข้างหน้าโชว์ได้ทีละ6แผ่นอันนี้ก็แล้วแต่ว่าวันไหนคุณอยากโชว์แผ่นไหนแต่ตอนนี้เรามาว่ากันด้วยเรื่องอัลบั้ม Perspective ครับเป็นอัลบั้มที่รีลิสในปี2002นะฮะที่มาของอัลบั้มนี้เป็นอย่างไรมันเริ่มต้นจากตอนนั้น 2002ผมก็ทำอยู่ Fat ว i ดีโอนะครับซึ่งถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นช่วงเข้าสู่ปีที่3ของ Fat ว i ดีโแล้วนะครับตอนนั้นเราอยากทำโปรเจกตพิเศษกันครับและบังเอิญและเกินผมเองก็สนิทสนมกับพี ird, ่เบิร์ดพี่ฮาร์ดเพื่อนของผมซึ่งก็เป็นหุ้นส่วนที่ช่วยกันก่อตั้ง Fat ว i d ี o กันขึ้นมาเนี่ยก็สนิทกับพี่เบิร์ดพี่ฮาร์ดแล้วเราทั้งคู่ก็ชอบพี ird, ่เบิร์ดพี่ฮาร์ดมากด้วยนะครับชอบเพลงของพี ird, ่เบิร์ดพี่ฮาร์ดผมว่า เพลงของพี่เบิร์ดพี่ฮาร์ดเนี่ยมันมีความพิเศษอ่ะมันเป็นเพลงไทยที่มันผสมผสานกันระหว่างความเป็นเพลงไทยเพลงไทยเพลงไทยนันแยุคแบบไม่ว่าจะเป็นเพลงลูกกรุงหรือ the impossible อย่างเงี้ยน,นะฮะผสมกับความเป็นดนตรีแบบโมเดิร์นขึ้นมาด้วยเพราะว่าพี่ๆเขาไปเรียนต่างประเทศนะฮะเขาก็ได้อิทธิพลจากดนตรีหลายๆแบบมาผสมผสานกันก็เลยติดต่อพี่เบิร์ดพี่ฮาร์ดไป นะครับเพื่อที่จะทำอัลบั้มที่ชวนศิลปินอินดี้ซึ่งแน่นอนแฟชั่นวิดีโอเชี่ยวชาญเรื่องศิลปินอินดี้อยู่แล้วนะครับเพื่อที่จะอเอาเพลงของพี่เบิร์ดพี่ฮาร์ดเนี่ยมา cover แล้วก็รวมปกปนกเป็นอัลบั้มพิเศษแล้วก็ทำกิจกรรมพิเศษคือตามภาษารายการวิทยุนะฮะ Video, แฟชั่นวิดีโอเราก็อยากมีกิจกรรมพิเศษแล้วก็เชิญชวนผู้ฟังมารวมสนุกกันมันจึงเป็นจุดเริ่มต้นเพราะว่าพอพี่เบิร์ดพี่ฮาร์ด ฟังแนวคิดแล้วก็อนุมัติทันทีเอาเลยเต้เอาเลยวาดนะฮะเพื่อนผมอีกคนหนึ่งทำเลยจัดการเลยนะแล้วตอนนั้นเราก็ไปได้สปอนเซอร์ซึ่งดูจากสีก็น่าจะรู้นะฮะสปอนเซอร์ก็จะเป็นไฮเนกเก้นนั่นเองนะฮะตอนนั้นแล้วตอนนั้นก็คือเราอยู่คู่กันนะไฮเนกเก้นกับฟาสต์วิดีโอเป็นเรื่องปกติมากนะวันนั้นกลับมาที่อัลบั้มนี้ตัวเพรสเพคทีฟเนี่ยฮะพอ ตอนแรกมันมันยังไม่ได้ตั้งชื่อนี้นะฮะเรารูเ้เพียงแค่ว่าเราเราเรียกโค้ดเนมของออัลบ้มนี้ก่อนว่า if I were bird h a r t ผมเชื่อว่าเวลาที่ผมซึ่งมีหน้าที่ในการรวบรวมศิลปินทุกคนมาพูดคุยว่าใครจะเล่นเพลงอะไรทําออกมาเป็นแนวไหนดีเนะี่ยเป็นหน้าที่ผมหมดเลยเนี่ยผมเวลาผมชวนศิลปินนะผมก็จะบอกว่าเฮ้ยรู้จัก if I were carpenter ใช่ปะ่ะอ่าเรากำลังจะทํา if I were bird h a r t แค่นั้นเองนะครับคือทุกคนตอบรับทันทีแต่เดียวนะฮะแมวยุ่งกับผมแล้วเกินอยู่เฉยๆด้ดีมากนั่งนั่งอยู่นั้นแหละโอเคพอบอกว่าเฮ้ยเรามาทำ if ever b i r d a h a กันเถอะเท่านั้นแหละครับทุกคนก็ตอบรับทันทีแล้วก็สิ่งที่ที่คิดว่าจะยากก็คือจะชวนแล้วเขาจะยอมเล่นไหมไม่ยากเลยสิ่งที่ยากคือการแย่งกันเลือกเพลงนะฮะแต่ละคนก็จะมีเงื่อนไขต่างๆนานาเช่นบางคน อตอนนั้นผมติดต่อไปที่คุณอู่คุณเมย์แห่ง Kidnappers นะครเพราะว่าทั้งคู่นี่เชี่ยวชาญเรื่องการบันทึกเสียงการทำมั e ริ n งซึ่งตอนนั้นเนี่ยด้วยความที่เราไม่ได้มีประสบการณ์ในการทำอัลบั้มนะฮะเราเป็นคนทำรายการวิทยุนะรเราก็เลยติดต่อคนที่คิดว่ามันต้องมีคนคนหนึ่งที่จะรวบรวมเดโมหรือว่ามาสเตอร์จาก ทุกห้องอัดของแต่ละศิลปินเนี่ยแล้วมารวมกันแล้วทําให้มันมาสเตอร์ออกมาให้มันอยู่ในอัลบั้มเดียวกันได้นะฮะก็ต้องหาคนที่เป็นคนที่จะทําหน้าที่ทำมาสเตอร์ริงอัลบั้มชุดนี้ผมติดต่อคุณอูคุณเมย์ก่อนเลยซึ่งคุณอูคุณเมย์ก็แบบโอเคเลยแฮปปี้ยินดีโปรเจกต์นี้เราก็อยากร่วมด้วยอยู่แล้วแต่มีข้อแม้ว่าผมต้องได้เลือกเพลงก่อนนะครับเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยนะฮะแล้วตอนนั้นรู้สึกว่าคิดนปเปอร์เลือกเพลงอะไรเลือกเพลงกู๊ดไบซองเห็นไหมเลือกเพลงแบบคือ เพลงที่เราจะชอบชอบกันมันเยอะอยู่แล้วเพยงแต่ว่าแต่ละคนเขาอาจจะมีเพลงที่เขาผูกพันเป็นพิเศษดังนั้นเนี่ยเขากลัวว่าถ้าเขาไม่ได้เลือกก่อนเดี๋ยวจะโดนแย่งไปซะก,ก่อนกูต์ e บสองจึงเป็นเพลงแรกที่ถูกเลือกแล้วก็โดยโดยคิดนัปเปอร์สเป็นคนเลือก,เป,นนเ,อกเป็นคนแรกเลยโดยเงื่อนไขที่ว่าถ้าไม่ได้เลือกก่อนจะไม่ทำมา i ิงให้กับอัลบั้มชุดนี้หลังจากนั้นก็ค่อยๆชวนไปเรื่อยๆซึ่งก็ได้รับเสียงตอบรับดีมากนะจนในที่สุดก็มี POP นะฮะ เอาเพลงฝนไปทำโฟโตสติ๊กเกอร์แมชชีนทำห่างไกลอาร์มแชร์ทำฉันเองโซฟาทำไม่ลืมสตรีทฟังโรเลอร์สทำรอรักนะฮะวิเศษนิยมทำเพื่อนกันโมโนโทนทำซูซันโจนคิดนัปเปอร์สังกก้เราไปแล้วนะฮะกู o d บายสองสยามซีเคร t ตเซอร์วินะฮะทำทำอย่างไรสุรชัยกีกเกษมสิลน,นะฮะหรือว่าเล็กจากวงพราวนะฮะทำอะไรเธอ t o d y y s ส o Kids ทำเพอเพนกวินวิลล่าทำลัคก,กี้สตารแล้วก็ทารินีทิวาลีทำลืม คุณดูรายชื่อสิครับแค่รายชื่อนี่มันก็มันคือ if i were b i r d กับ h ah e a r t จริงๆนะมันรวมสุดยอดศิลปินอินดี้นะวันนั้นนะที่มารวบรวมเพลงของ b i r d กับ h ah e a r t มาทำกันนะขั้นตอนการเลือกศิลปินก็ผ่านพ้นไปแต่ละคนก็แยกย้ายกันไปทำเพลงเลยนะฮะมีการพูดคุยกันนะฮะว่าเอ๊ะใครควรจะทำแนวไหนยังไงกันดีแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตอนที่ผมเลือกวงศิลปินเนี่ยเลือกศิลปินที่จะชวนเนี่ยก็จะมีภาพในหัวอยู่ใน ประมาณหนึ่งอยู่แล้วว่าใครเหมาะกับเพลงแบบไหนแต่ว่า,เ,าเราก็จะแค่แนะนำไปเช่นอย่างอา,อาร์มแชร์อย่างเงี้ยริงผมก็นึกถึงเพลงแบบฉันเองก่อนเลยเพราะผมรู้สึกว่าเพลงฉันเองมันมีความเป็นเพลงไทยที่มันมีกลิ่นอายแบบ the impossible เยอะมากนะฮะทั้งภาษาที่ใช้ทั้งลักษณะดนตรีแล้วแบบผมก็นึกถึงอาร์มแชร์ก่อนเลย ฉันนนอน,อออน,นออออ่งใใชคครเเเเืลพป็ทําผมจำไม่ได้ว่าตอนชวนอามแชร์เนี่ยแล้วผมบอกเฮ้ยทำเพลงฉันเองเถอะหรืออามแชร์เองก็นึกถึงเพลงฉันเองด้วยแต่ว่า มันแมชกันพอดีแล้วมันลงตัวมากนะฮะหรือ Photo Sticker Machine เนี่ยจริงๆเป็นวงที่จริงๆแล้วทำเพลงอะไรก็ได้เพราะว่าดนตรีของ Photo s t o s k e r Machine เนียฝีมือการเรียบเรียงของคุณนงเนะี่ยค่อนข้างที่จะแบบเอาเพลงอะไรมาเนี่ยทำออกมาก็จะได้ซาแบบ Photo Sticker Machine นะฮะอันเนี้ยที่ผมไม่แน่ใจว่าผมเนี่ยชวนไปทางทาทายังด้วยเพราะตอนนั้นทาทายังออกจากกรมมี่มาแล้วเรานับเป็นอินดี้ด้วยนะฮะแล้วชวน ชวน p h โตสติ๊กเกอร์ม h ช n ิด้วยแล้ว,แล,วแล้วแบบทา่าทาแบบโอเคที่จะร้องแต่ว่าอยากทำงานร่วมกับโปรดิวเซอร์คนอื่นคือขอไม่ทำเพลงมาเองอ่ะแล้วผมก็เลยจับผมก็เลยคุยกับหนวงว่าเฮ้ยหนงสนใจให้ Photo Sticker Machine Featuring ทาทายังด้วยไหมน,น,น่าจะอะไรประมาณนี้แล้วหนวงก็โอเคทันทีเลยนะแล้วก็ทำเป็นเพลงห่างไกลออกมาแล้ว one day. เละะะยถ้าทายังกับโฟโตสติ๊กเกอร์มชชีนกับเพลงเบิร์ดกับฮามันอยู่ร่วมกันได้อย่างอย่างไม่น่าเชื่อนะฮะหรือจะเป็นฝนอันนี้คือผมชวน P.O.P. นะฮะผ่านนบพรชมนเ้เหมือนนกเขาจะเลือกมาเองเลยว่าเอาเพลงฝนนี่แหละซึ่งซึ่งผมก็รู้สึกว่าเออมันใช่คือนกพรชมนีเขาเป็นคนที่มีเสียงร้องเนี่ยมีคาแรคเตอร์แบบ พูดง่ายคือเสียงหล่อเป็นคนที่ร้องเพลงอะไรออกมาก็หล่อไปหมดเลยแล้วก็ฝนมันมีความที่มันคล้ายๆเสียงพี่เบิร์ดของเบิร์ดกับฮาร์ดเนี่ยนะฮะก็คือเป็นคนเสียงหล่อลนะผ mm hmm. มว่าเ hey, อ๊กก็แมชกันค่อนข้างดีโห oh, แต่ว่า P.O.P. นี่เขาพาเพลงฝนไปไปอีกไกลเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกีตาร์ของคุณโต้งผู้ร่วงรับไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเสียงร้องของเซนทรัีนะฮะหรือว่าคุณบอยไตรเนี่ยนะฮะที่เข้ามาร่วมร้องด้วยแล้ว,ลวมัน,ม,นมันเจ๋งไปหมดค น้องๆในยุค90ในยุค2000เนี่ยที่โตไม่ทันเบิร์ดกะฮานเนี่ยรู้จักเพลงฝนเนี่ยจากเวอร์ชั่นของ p o p เนี่ยไม่มากก็น้อยแล้วก็พลอยทำให้ย้อนกลับไปฟังต้นฉบับอีกทีหนึง่งนะฮะหรือผมจิงทุกเพลงผมผมผมไม่สามารถลงรายละเอียดได้หมดเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำให้เ,เวลามันจะยืดเยื้อออกไปนะฮะพอเราติดต่อศิลปินได้จนผมวางนี่แล้วกัน พอเราติดต่อศิลปินจนได้ครบแล้วทั้งอัลบั้มแล้วก็ได้เวลามานั่งคิดชื่ออัลบั้มกันอย่างจริงจังนะครับตอนแรกกะจะใช้ If I Were Bird กับ h e a r t จริงๆเลยนะครผมรู้สึกว่าแบาบเพราะว่าแบบก็เราได้รับแรงบันดาลใจจาก If I Were Carpenter จริงๆนะฮะแต่ระหว่างน,นั้นเนี่ยก็ผมมีหน้าที่ในการคิดแผนโปรโมทด้วยว่าจะโปรโมทอัลบั้มนี้ยังไงนะครก,ก็พยายามจะ หลีกเลี่ยงคําว่าเพลง cover เพราะว่าช่วงนั้นคบว่าเพลง cover ม,มันเกลอมากมันมีการทาเพลง cover นู่นนี่นัน่นเยอะแยะไปหมดแล้วผมไม่อยากให้อัลบัมบ้มชุดนี้มันกลายเป็นอัลบัมบ้มอนาเธอร์ cover อัลบั้มเพราะว่าความรู้สึกที่เรามีต่ออัลบั้ม if i were carpenter เราไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นอนาเธอร์ cover อัลบั้มเลยเรารู้สึกว่ามันพิเศษมากม,ม,มันมีการตีความเพลงของคาร์เพนเตอร์ใหม่ผ่านศิลปินอีกยุคนหนึ่ง ซึ่งในการตีความนี่แหละตอนที่นั่งคิดเนี่ยแล้ววนๆอยู่เนี่ยก็คำว่าตีความเนี่ยมันมันลอยขึ้นมาคําว่าตีความมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าสิ่งสิ่งเดียวกันคนสองคนหรือสามคนมองไปที่สิ่งสิ่งเดียวกันแต่กลับได้รับความรู้สึกหรือมีความเห็นต่อสิ่งสิ่งนั้นไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับการตีความนะที่ผมชอบคําว่าการตีความแต่ว่าการตีความมันแบบ เอามาตั้งเป็นชื่ออัลบั้มมันก็ดูไม่เพราะอะ่ะคืออัลบัม้มตีความการตีความใหม่ของเพลงเบิร์กฮาร์ดผ,ผ่านศิลปินร่วมสมัยเลยก็มันดูไม่น่าใช่ก็พยายามเอออะไรที่มันแปลว่าการมองไปที่สิ่งเดียวกันแต่ได้ความรู้สึกหรือทัศนะแตกต่างกันก็<ช><ด>นึก<ด>ถึง<ด>ตอนที่เรียนเขียนแบบนะฮะว่าเออเฮ้ยมันมีการวาดภาพ p e r ร์สเป i v e นี่ ว่าวาดจากมุมไหนไอ้ตึกตึกเดียวกันเนี่ยมันก็จะหน้าตามันออกมาเปลี่ยนไปมองจากมุมต่ําก็ต้องวาดแบบนี้มองจากมุมสูงก็ต้องวาดอีกแบบหนึง่งเออเว้ยคำว่า Perspective มันอามาใช้แทนคําว่า Co v e r ได้มันคือการตรีความ,มก็คือมุมมองที่ไม่เหมือนกันนั้นมุมมองของ POP ต่อเพลงฝนไม่เหมือนมุมมองที่ผมมีต่อเพลงฝนหรือแฟนเพลงเบิร์กแฮมคนอื่นมีต่อเพลงฝนดังนั้นเมื่อ P.O.P. ทํา uh, ทำเพลงฝนออกมาผ่านมุมมองของ P.O.P. มันก็จะได้เพลงฝนอีกเวอร์ชันหนึ่งออกมามันก็เลยเป็นที่มาของชื่อ,อละบัม Perspective นะฮะผมจำไม่ได้ว่าคำโปรยที่แท้จริงมันคืออะไรแต่ว่าถ้าสั้นๆเนี่ยมันประมาณว่าเพลงเบิร์กฮาร์ดผ่านมุมมองของศิลปินร่วมสมัยมันอะไรประมาณเนี้ยนะซึ่งซึ่งก็ผมรู้สึกว่าตอนเ้ลงตัวเอาเอาวันนี้แหละเราได้ชื่อ,อ,อลบัมแล้วเสร็จแล้วก็ ไปออกแบบปกนะฮะซึ่งตอนออกแบบปกเนี่ยผมก็ใช้อาร์ตดี렉เตอร์ที่ทำงานอยู่ที่ Fast v วิดีอซึ่งคือคุณยงนะฮะคุณยงเนี่ยอดีตก็คือเคยทำงานเป็นกราฟิกดีไซเนอร์อยู่ที่ b บ k e r y Music นะฮะเป็นลูกน้องคุณวรุษปัญญารชุนอีกทีออกแบบปกให้กับเบเกอรมาแล้วมากมายดังนั้นเนี่ยบอกมากคือเรื่องการออกแบบปกนี่งานถนัดของคุณยงเขาอยู่แล้วนะฮะก็ให้โจทย์เข้าไปว่าเนี่ยมันเป็นเรื่อง พลงเบิร์กฮาส์ผ่านมุมมองของอศิลปินร่วมสมัยปกมันควรจะสะท้อนแง่คิดอันนี้ออกมามันควรจะดูไม่ใช่อัลบั้มคัปเวอร,ร์ธรรมดาธรรมดาคือถ้าเป็นอัลบั้มคัปเวอร,ร์ธรรมดาธรรมดามันจะสำหรับผมนะมันก็คงจะเขียนชื่อเบิร์กเฮาส์ตัวใหญ่ๆแล้วก็ชื่อศิลปินใอัลบั้มตัวใหญ่ๆแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากสะท้อนไอ้ความรู้สึกว่าอันนี้มันแล้วแต่มุมมองคนวะนะยงเขาก็ไปนั่งคิดมาแล้วก็กลับมาด้วยไอเดียที่ผมว่าแบบ ผมชอบมากนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยตอนเลือกปกอัลบั้มไอคอนิกเนี่ยผมอยากจะเลือกอัลบั้มนี้ด้วยนะแต่แต่ผมรู้สึกเดี๋ยวมันเกิดคอนเฟิร์ของอินเทเลสอะคือผมมีส่วนเกี่ยวข้องกับอัลบั้มนี้เอาเป็นว่าผมเลยไม่เลือกกันแล้วกันแต่แต่ผมว่าปกอัลบั้มชุดน,นี้ย,ยงออกแบบดีมากเลยนะฮะก็คือไอเดียเขาก็าคือเขานึกถึงตอนที่เราเรียนหนังสือเรียนเรียนศิละปะตอนเด็กๆนะฮะถ้าจํากันได้ของครูเขาจะให้กระดาษสีขาวกระดาษวาดเขียนมาใช่ไหมฮะแล้วเราก็หยอดสี ะะก็หยิบสีตอนนั้นใช้สีอะไรสีน้ำนะฮะหยอดไปหยอดมั่วๆเลย,ยอหยะหไปแล้วก็เราก็เอากระดาษว่าเขียนนะพับครึ่งบีบเข้าหากันไอ้สีที่ถูกหยอดอยู่มันก็จะค่อยๆถูกถูกทับโดยกระดาษที่เราพับไปเนี่ยแล้วพอเราคลี่ออกมามันก็จะเป็นรูปอะไรประมาณนี้ซึ่ง ออพอมันเป็นรูปออกมาที่มันมันแอบ stract มากอะ่ะเพราะตอนที่เราหย่อนและพับเนี่ยเรายังไม่รู้เลยเว่าเรากำลังจะวาดรูปอะไรแล้วเนี่ยพอมันเคลียออกมานะฮะสมมติเอาโอบินี้ออกก่อนมันก็จะเป็นภาพที่แล้วแต่จะตีความบางคนมองรูปนี้แล้วอาจจะนึกถึงผีเสือ้อบางคนอาจจะนึกถึงหัวกระลำปลีบางคนอาจจะนึกถึงมันสมองนึกถึงอะไรก็แล้วแต่มุมมองของคนนั้นๆซึ่งแบบโอ้ตอนยงเอาไอเดียนี้มาขายผมบอก เออใช่เลยว่ะเนี่ยมันเปิดมุมมองจริงๆว่ะเพลงมันก็ผ่านมุมมองที่แตกต่างจึงได้เพลงเวอร์ชันแตกต่างอันนั้นภาพปกมันก็แล้วแต่มุมมองของคุณและคุณจะมองภาพปกนี้เป็นภาพอะไรนะพอเราซื้อไอเดียนี้ยงเขาก็จัดการ เรียกเด็กๆในออฟฟิศนะฮะแล้วก็แจกสีแจกกระดาษเลยครับแล้วแต่ละคนก็เอาอะไรบีบกันให้เต็มที่ใครอยากทําแบบไหนก็สนุกกันใหญ่นะฮะที่ออฟฟิศของพาร์วิดีโอตอนนั้นแล้วก็เลยทําใหา้ได้ภาพออกมาเยอะไปหมดเลยนะฮะเรายงาก็เลือกภาพที่เขาคิดว่ามันเหมาะสมที่สุดก็คือเขาชอบภาพนี้เขาก็เลยเลือกภาพนี้มามาใช้เป็นภาพปกคิดดูสิครับมันแบบโอ้โหปกมันยังแนวคิดมันยังขนาดนี้นะครับและในที่สุดนะฮะก็ วันนี้ไม่ใช่วันนี้ผมจริงออกมาในปีที่แล้วแล้วเนี่ยนะครับหรือหรือืองปีล้วก็ไม่รู้นะฮะแต่ว่าออกมาสักพักหนึ่งแล้วออกมาเป็นแผ่นเสียงนะครับความพิเศษมันคือว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาเราเห็นการรี i s ชชูแผ่นเสียงออกมาเนี่ยมันก็จะเรียกว่ารีเ s ชชูมันจะมี first place ในในในวันที่มันรีล a s e ครั้งแรกใช่ไหมฮะแล้วก็พอมาวันนี้ก็ถูกรีเ s ชชู ue, แล้วก็เราอาจจะเรียกมันว่า second place ความพิเศษของอัลบัม้ม Perspective ก็คือมันไม่เคยถูกปั๊มเป็นแผ่นเสียงมาก่อนดังนั้นไอแผ่นเสียงที่ออกมาเวอร์ชันนี้เพลสเนี้ย,นนยมันคือ first place ครับดังนั้นคุณผู้ชมกำลังเป็นเจ้าของสำหรับใครที่เป็นเจ้าของอัลบั้ม Perspectives นี้นะฮะคุณเป็นเจ้าของ first place ครับแล้วเขา Place มาดีมากเลยนะอันนีต้ต้องชื่นชมแคปแล้วนะฮะแคปมิวสิกที่ทำออกมาได้ได้ดีจริงๆผ่นก็สีสวยมากนะฮะเป็นสีขาวแต่ว่า มันไม่ได้เป็นขาวลุ้นๆวนนะตรงกลางมันจะมีความหมนๆมนนะฮะเห็นไหมฮะไมรู้เห็นหรือเปล่าแล้วฮะแต่ว่านั่นแหละฮะมันเหมือนก็เอาสีมาไปป้ายไปป้ายแล้วก็ระบายมาให้เป็นสีขาวอยู่ด้านนอกด้วยนะครับแล้วก็ความพิเศษอีกอย่างหนึ่งซึ่งใครที่ไม่ได้เป็นเจ้าของแผ่นนี้อาจจะไม่ทราบก็คือเขาทํามา2แผ่นแต่ว่ามันมีแค่3มหน้านะฮะและอีกหน้าแต่แผ่นเสียงสองแผ่นมันต้องมี4หน้าสี่และอีกหน้าหนึ่งมันเป็นอะไรอ แผ่ทนที่2เนี่ยครับนี่ก็คือไซส์ C นะฮะก็คือเพลงที่เหลืออยู่แล้วไซส์ D มันไม่มีเพลงมันต้องเป็นอะไรไซส์ size D เขาทำเป็นรูปปกเลยฮะมันเลยเท่ากับว่ามันกลายเป็น Picture d i s สไปด้วยในตัวแต่เป็น Picture d i s สที่เกิดจากการสกรีนสีลงไปเลยซึ่งอันนี้ผมว่าพิเศษมากนะปกติ Picture d i s สเนี่ยเขาจะเอารูปไวด้ด้แล้วเขาจะปั๊ม ไอตัววายนิวเนี่ยทับไปเป็นแบบใสๆแต่นี่ไม่ละนี่คือสกรีนสีลงไปในแผ่นเลยแล้วมันแล้วมันสวยมากมันนอกจากมันจะพิเศษตรงที่มันเป็นแผ่นเนี้ยคือทั้งอัลบั้มเนี้ยมันเป็นแผ่นเสียงที่มี3หน้าแล้วเนี่ยความพิเศษของไอหน้าที่4ที่เป็น Picture Dis สเ่มันยิ่งทําให้แผ่นนี้พิเศษเข้าไปใหญ่ก็ทราบฮะว่าตอนเนี้ยมันหาซื้อยากแล้วก็ทราบว่าราคามันก็ขึ้นนะฮะแล้วก็ทราบว่าพอเอามาพูดในรายการเนี้ยมันก็คงจะ ะะขึ้นไปอีกแต่ว่าไม่ให้ทำไงอะครับก็มันดีจริงนะฮะคุณภาพเสียงเนื่องจากว่าคุณภาพการบันทึกเสียงนะฮะมันก็จะแตกต่างกันออกไปในแต่ละห้องอัดที่แต่ละศิลปินทำนะฮะแต่ว่าอันนี้ก็ต้องยกฝีมือคุณอูนะฮะไตรเทพ ที่เชี่ยวชาญในเรื่องการทำมาสตอริ่งในมาแต่ไหนแต่ไรทุกวันนี้ก็เป็นมือมาสตอริงมืออันดับต้นๆของเมืองไทยอยู่ล่าสุดก็ททำมาสตอริงแผ่นรวมเพลงของชารัเตเฟื่องอารมณ์แบบเสียงดีมากที่ผมตั้งใจจะหยิบมาพูดในครั้งต่อ,ตอไปอยู่แล้วนะครับก็เขาก็ทำมาสตอริงให้ดังนั้นเนี่ยผมถือได้ว่ามันเป็นอัลบ,บั้มที่บันทึกเสียงดีอยู่แล้วแล้วก็ทำมาสตอริงไว้ดีอยู่แล้วงานที่ออกมาถึงแม้ว่ามันจะมีความหลากหลายกันในด้าน,ด,านดนตรีแต่จัดได้ว่าเป็นแผ่นที่เสียงดีมาก ทันหนึ่งเลยนะครับโดยเฉพาะเพลงฝนเนี่ยผมว่าบันทึกเสียงมันดีมากเพราะมากตรงเล่นกีตาร์ไว้เพราะมากนบกับบอยร้องเพลงคู่กันไว้แบบคือลงตัวมากผมว่ามันเป็นฝนเวอร์ชั่นที่คือฝนเวอร์ชันเบิร์กฮาร์ดเนี่ยก,ก็เพราะอยู่แล้วนะฮะแต่ฝนเวอร์ชัน P.O.P. นี่พาเพลงฝนไปอีกที่หนึ่งที่ที่พิเศษมากเช่นเดียวกันห่างไกลที่เมื่อกี้พูดไปแล้ว โอ้โหคือผมจะชื่นชอบการทำดนตรีของคุณโหน่งนะฮะโฟโตสติ๊กเกอร์แมชชอยู่แล้วแล้วแบบเขาทำเพลงคือโหน่งเอาเพลงห่างไกลไปไหนไม่รู้เลยฮะไม่เหมือนต้นฉบับเลยแต่ยังเพราะอยู่แล้วก็มันเข้ากับวิธีร้องแบบทาทาแล้วเป็นทาทาเวอร์ชั่นที่เราไม่เคยฟังทาทาร้องแบบนี้มาก่อนและไม่มือ,อเลยนะตอนตอนที่อยู่แกรมมี่หรือตอนที่ไปอยู่โซนี่ก็ตามทีมันเป็น ทาทาเวอร์ชันที่มีให้ฟังแค่ในอัลบั้มนี้เท่านั้นนะฮะอะไรอีกละ่ะโอ้โหชอบฉันเองอาร์มแชร์ที่ที่ที่เล่าไปเมื่อสักครูน่นี้ผมว่าอาร์มแชร์เป็นวงที่เหมาะมากที่จะที่จะเอาเพลงฉันเองมาทำฉันเองเป็นหนึ่งในเพลงเบิร์กฮาร์ที่ผมชอบที่สุดแล้วก็อาร์มแชร์ตีความเพลงนี้ออกมาได้ได้ดีมากนะครับฟังแล้วก็ทำให้นึกถึง uh, The Impossible จริงๆนะครับ เพนกวินวิล l ่าอันนี้เป็นศิลปินหนึ่งในศิลปินในดวงใจผมอยู่แล้วผมว่าเจไม่ใช่แค่นักดนตรีเขามีความเป็นนักทดลองด้วยแล้วดูเขาสิ่งที่เขาทำกับไอ้เพลง Lucky Star ในอัลบั้มนี้คือในในแง่ความไพเราะเนี่ยผมอาจจะพูดได้ไม่เต็มปากว่า Lucky Star ์เวอร์ชัน p e น g u i n v i l l a เนี่ยมันไพเราะนะแต่ในแง่าการทดลองทำเพลงให้มัน ตรงกับมุมมองของเขาออกมาของเพนกวินวิลล่าเนี่ยผม mm hmm. ว,ว่าผม mm hmm. ว,ว่าพิเศษมากอีกเพลงที่พิเศษมากเช่นเดียวกันคือคิดแอปเปิลทำกู o ดไบร์ทซองก็ดีจริงๆเป็นเป็นคิดแอปเปิลยุคที่คุณหนูยังเป็นนักร้องอยู่นะฮะแล้วก็เป็นคิดแอปเปิลเวอร์ชันร็อกอะป <laughs> กติคิดแอปเปิลเราจะนึกถึงแบบซินเยอะๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับเป็นเป็นเพลงเต้นรำอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่ากู๊ดไบร์ทซองในคิดแอปเปิลทำออกมาแบบ กีตาร์นำมาเลยแต่ว่ามันทำให้นึกถึงวงยุค80ที่กีต้าร์เยอะๆอะไรแบบนี้นะะกับอีกมีเพลงหนึ่งที่พิเศษมากๆนั่นก็คือซูซานโจนโดยโมโนโทนเนื่องจากว่าโมโนโทนโดยเฉพาะในยุคที่เบนชลาทิตเนี่ยยังทำงานอยู่กับโมโนโทนเนี่ยยังไม่มียังไม่เคยทำออกมาเป็นในรูปแผ่นเสียงมาก่อนเลยใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกจะไม่มีนะผมอยากให้ทำมากเลยนะใครเป็นสมาชิกโมโนโทนเนี่ย คุณกิจแจ๊ดคุณตั้มเนี่ยฟังอยู่เมื่อไหร่จะทำแผ่นเสียงออกมานะฮะแต่นั่นแหละครับมันก็เลยทำให้ไอ้เพลงซูซันโจนที่โมโนโทนทำในอัลบั้มนี้โดยมีเสียงร้องเป็นเบนชลาทิตเนี่ยจึงเป็นออโอกาสเดียวที่คุณจะฟังเสียงเบนชราทิตกับโมโนโทนผ่านแผ่นเสียงก็คือต้องฟังผ่านอัลบั้ม Perspectives นี้เท่านั้นนะครับนี่คือ สิ่งที่อยากจะบอกเกี่ยวกับเพลงคือจร,จริงๆถ้าให้พูดน่ยมันก็เด่นไปหมดทุกเพลงนะครบผม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 พูดแค่นี้ก็แล้วกันก็พยายามไปหามาเป็นเจ้าของให้ได้นะครับมันมันเจ๋งจริงๆครับขอบคุณแก๊สเฮาส์ครับคเครื่องเล่นแผ่นเสียงที่ผมเลือกใช้นะฮะในรายการชอบแผ่นนี้โดยเฉพาะรุ่นแม t ทิสนะครับผมว่าเป็นเครื่องแผ่นเสียงรุ่นที่สําหรับคนเริ่มต้นนะฮะเล่นแมติสไปเลยแล้วคุณจะไม่ต้องอัปเกรดไปอีก ไปอีกนานเลยนะครับถ้าเริ่มรู้สึกแบบอยากได้เสียงที่มันพิเศษขึ้นอัปเกรดแคดทริดอัปเกรดหัวเข็มก็พอครเพราะตัวเครื่องตัวเทินตัวนี้ผมว่าผมว่าใช้ได้ไปอีกนานเลยทีเดียวนะครับก็ใครที่สนใจก็ลองเซิร์ชดูนะฮะใน Facebook ครับมีจริงๆมีเครื่องเสียงเครื่องเล่นแผ่นเสียงรุ่นที่เริ่มต้นกว่านั้นให้เลือกอีกอีกมากมายก็ติดต่อไปที่แก๊ดเฮาส์นะครับสำหรับวันนี้ก็ ถือซะว่าเป็นการต่อเนื่องจากตอนที่แล้วที่เราพูดถึงงานโซนของแกรมมี่งาน RS เอส p อนปักอันนั้นก็เป็นเรื่องงานโซนของคนดนตรีนะฮะในแบบเมนสตรีมอันนี้อัลบั้ม perspectives 1ก็ถือได้ว่าเป็นงานโซนของคนดนตรีในแบบอินดี้กันละกันนะครับควรจะเก็บเอาไว้ฮะไม่ว่าคุณไปเจอรูปแบบไหนนะเจอคัเสเซ็ตก็เก็บคัเสเซ็ตเจอซีดี CD, ก็เก็บซีดีแต่ถ้าเจอแผ่นเสียงให้เก็บแผ่นเสียงคนะเพราะว่านอกจากคุณจะได้ปกที่สวยมากอันนี้เนี่ยนะฮะเพราะว่า ยยนี่สวยจริงๆเนี่ยเขาทำปกออกมาสวยมากแล้วก็คุณยังจะได้แผ่นเสียงที่มี3ด้านนะครับโดยด้านที่4กลายเป็น Picture d i s c มาด้วยแบบนี้ซึ่งแค่การได้เป็นเจ้าของ Picture d i s c ด้านที่4ในแผ่นนี้ก็เหตุผลเพียงเป็นเหตุผลเพียงพอแล้วฮะที่ผมจะพูดได้ว่าผมชอบแผ่นนี้ครับ ชอบตัวนี้ด้วยครับมันชอบกวนแล้วเดินเนี่ยตัวเนี้ยมันทําไมฮะมันยังไงแล้วพออุ้มขึ้นมาเนี่ยแล้วทำไมต้องทําตัวเหี่ยวทําไมไม่เห็นซ่าเลยฮะแล้วตอนทํารายการเนี่ยเดินตลอด